بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้มัสยิดแห่งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกก็ประมาณสัก15ปีกว่านะครับที่อาจารย์สุรินทร์ประเสริฐกันยังมีชีวิตอยู่รอฮิมะฮุลลอฮ์ก็เป็นญาติทั้งแม่นะครับเพราะแม่ผมเนี่ยนามสกุลลาวังก็ญาติทางนี้แหละพี่น้องครับทำไมผมจึงตั้งหัวข้อว่าให้ความสำคัญกับกุรอานเพราะว่าคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับกุรอานหรือแค่จะอ่านที่ให้ถูกตัวถูกรูปมัดยาวสั้นเป็นเรื่องวาญิบอยู่แล้วแต่วาญิบอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเราต้องดูความหมายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอายะห์สั้นๆตั้งแต่อิชาถึงซุบฮีอินตุอัซซิบฮุมอินนะฮุมอิบาดุโออัลเลาะห์ถ้าพระองค์ลงโทษพวกเขาเขาก็เป็นบ่าวของอัลเลาะห์นบีย้ำตั้งแต่อิชาถึงซุบฮีทีนี้ถ้าเราอ่านกุรอานแล้วเนี่ยเราไม่ดูความหมายเนี่ยพี่น้องครับเปลี่ยนแปลงตัวยากเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับ10อายะห์จากท่านรอซูลพอท่องจำแล้วก็นำมาปฏิบัติเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่มาสอนพี่น้องเนี่ยนะครับที่สอนกุรอานเนี่ยเขาพยายามแปลและให้ความหมายให้พี่น้องได้รับรู้เราจะได้ซึมซับในคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลถ้าจะพูดถึงซุนนะห์เนี่ยท่านอบูบักรบอกว่าสิ่งไรก็ตามที่นบีได้ทำเอาไว้เนี่ยฉันไม่กล้าในการที่จะเลี่ยมฉันต้องทำทั้งหมดเพราะฉันกลัวว่าถ้าฉันเลี่ยงคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์จะให้หัวใจฉันเขวบ้านปลายชีวิตถ้าไปเขวบ้านปลายชีวิตเนี่ยอันตรายมากๆเพราะนบีบอกไว้ไงอินนามันอามาลูบินคอวาติมใช่ไหมครับผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตต้นชีวิตทุกคนครับมีไหมไม่มีความผิดเลยต้นชีวิตเนี่ยลองยกมือที่ว่าฉันบริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นไม่มีหรอกครับคนก็คือคนแต่บ้านปลายชีวิตกับทางให้ถูกพี่น้องพิจารณาหญิงโสเภณีเนี่ย
ด้วยใจบริสุทธิ์เอาน้ำให้สุนัขกินอัลลอฮ์ยกโทษให้ได้สวรรค์ฆ่าคนมาร้อยศพยังไม่ได้ทำความดีเลยเพียงแต่ตอบัตได้สวรรค์ได้เพราะนั้นจุดบ้านปลายชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมชื่นชมนะครับพี่น้องที่อายุมากแล้วทำงานราชการหรือตั้งบริษัทอะไรก็ตามพอบ้านปลายชีวิตเนี่ยเข้าทางถูกนั่นคืออัลลอฮ์ต้องการพี่น้องพี่น้องครับมันมีคำพูดของอุลามาท่านหนึ่งผมอ่านแล้วก็ใจสั่นเป็นคำพูดของอิหม่ามอิบนุกอยยิมอัจญาวซีท่านบอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยนะท่านบอกอย่างนี้เลยนะแล้วพี่น้องฟังแล้วคิดว่าจริงไหมมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์พี่น้องว่าจริงไหมก็เลยไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องราวของอาคิเราะห์ที่ตนจะกลับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ตะอัรอฟอิลัลลอฮ์ฟิรอคอจงรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่อัลลอฮ์ให้สุขภาพท่านดีแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านร่ำรวยเงินทองมากมายก่ายกองให้รู้จักอัลลอฮ์กำลังนั้นผลที่เรารู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพเราดีมีเงินทองมากมายก่ายกองยะริฟกะฟิสิดะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตลองเก็บมาพิจารณาที่ว่าคำสอนของท่านรอซูลเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับผมเนี่ย74พี่น้อง70กว่าก็มี60ก็มีถามว่าได้ดูคนที่จบชีวิตในหลุมกันมาเยอะแล้วบางคนเราก็รู้จักคนนี้เรารู้จักร่ำรวยเงินทองมากมายก่ายกองเขาใช้ไปในทางของอัลเลาะห์คือกลับเนี่ยเหมือนกันหมดมาก็เหมือนกันหมดใครบ้างคลอดมาจากครรภ์ของมารดามีแหวนเพชรราคาล้านยกมือขึ้นไม่มีใช่ไหมและตอนกลับล่ะไม่มีใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัรถามตัวเองว่าใครบ้างตอนคลอดมาจากครรภ์ของมารดาและไม่ร้องเนี่ยยกมือขึ้นทีไม่ร้องหมอก็ต้องตบหลังให้ร้องแต่คนรอบข้างพอเห็นเราเกิดมาแล้วอู้หน้าตาหล่อเหลาผมยับโศกนะขาวสวยคนรอบข้างดีใจแต่เราร้องไห้แต่ทำยังไงวันที่เราจะตายเนี่ยเราดีใจแต่คนรอบข้างร้องไห้ทำได้ไหมผมต้องการที่จะมาให้ข้อคิดกับพี่น้องอันนี้พี่น้องทั้งหลายครับการศึกษาการเรียนรู้สำคัญไหมครับสำคัญมากๆยิ่งกว่าอะไรอีกทำไมนะครับเพราะถ้าเราศึกษาคนในดุนยาเนี่ยมี3ประเภท1รู้และเข้าใจ2รู้อย่างเดียว3มุนาฟิกีนคนรู้และเข้าใจเนี่ยพี่น้องครับเราประกอบอาชีพในดุนยาเนี่ยเนียบเป็นอาคิเราะห์ได้ใช่ไหมแต่ถ้ารู้แล้วไม่เข้าใจเช่นผมทำนาเวลาเกี่ยวได้เยอะนี่ของฉัน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 คนที่รู้แล้วไม่เข้าใจจะพูดอย่างนี้แต่คนที่รู้และเข้าใจเนี่ยก่อนเกี่ยวหน้าเนียบแล้วอากาศฉันจะได้กี่เกียนก็ฉันเป็นของเด็กกำพร้าเป็นข้องานศาสนานั่นคือคนเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและอันตรายไหมล่ะถ้ารู้และไม่เข้าใจเนี่ยนี่คือการศึกษาการเรียนรู้พอเราไปมองว่าริซกีทั้งหมดต้องเป็นทรัพย์เนี่ยเอาวันนี้อาจารย์ยูซุฟมาสอนกุรอานอาจารย์นบีดีนมาให้ความเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์ไม่ว่างเลยพี่น้องครับท่านฮัสซันบัสรีบอกว่ามนุษย์เนี่ยบ่าวของอัลเลาะห์เนี่ยมิสกีนน่าสงสารมากแค่พูดคำนี้นะ
มิสกินน่าสงสารจริงๆบ่าวของอัลลอฮ์ทำไมล่ะครับเราคอฟันนารกามาตะคอฟันฟักถ้าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเนี่ยเขาไม่เข้านรกไอ้ทุกวันนี้เรากลัวความจนมากกว่ากลัวนรกใช่ไหมอย่าฝืนนะต้องตอบไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์และท่านบอกด้วยอยู่ดุนยาอย่าเปิดประตูแห่งความยุ่งอัลลอฮ์ยุ่งจริงๆวันนี้ถ้าเปิดประตูแห่งความยุ่งในดุนยาต่อไปอิบลิสจะเปิดให้เรา10ประตูไม่ต้องมาแล้วรับรู้ดุนยาอย่างเดียวเลยเจ๊งไหมทีนี้เราฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้นึกว่าเป็นการพบกันครั้งแรกก่อนแล้วกันยังไม่มีเนื้อหาอะไรเท่าไหร่หรอกเป็นข้อคิดซะเยอะคำพูดต่อไปเนี่ยเป็นคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลันตะซูละกอดมาอับดันยอมันกิยามะสองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนในวันยังเคลื่อนไปไหนไม่ได้วันกิยามะอัลลอฮ์บอกหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้ท่านจะถูกสอบถามถึง4ประการ4ประการเราก็มึนแล้วพี่น้องหนึ่งอันอุมรีฮีฟีมาฟนาหูอายุของเต้าที่มามีชีวิตในดุนยา60ปี70ปีแล้วตายไปเนี่ยสังคมได้ประโยชน์อะไรจากเราไหมที่ผมบอกว่าทำอย่างไรในวันที่เราตายเราดีใจแต่คนรอบข้างร้องไห้อยู่ให้มีประโยชน์กับสังคมสิ่งที่เราทำความดีเอาไว้เขาจะได้นำไปปฏิบัตินี่อันแรกอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาหูอายุของเจ้าที่หมดไป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 อ่ะหมดไปยังไงคนรอบข้างเอาความดีที่เราไปปฏิบัติไหมคนรอบข้างอันนี้ไหมความว่าใครครับพี่น้องฮัจญาบอกสักคนที่คนรอบข้างเนี่ยเอาความดีจากเราไปได้ไหมใครครับคนรอบข้างเนี่ยภรรยาที่รักลูกหลานที่หวงแหนเอาง่ายๆเลยก่อนจะนอนไปทุกคืนเนี่ยตั้งแต่แต่งงานกับสามีเรามาเนี่ยก่อนจะนอนเนี่ยสามีเคยคุยเรื่องศาสนาให้เราฟังจนทั้งหลับไปด้วยกันไหมใครมียกมือขึ้นไม่มีเลยหรือคุยเรื่องดุนยาหมดเลยบนเตียงขาดทุนแล้วนะขาดทุนไหมครับขาดทุนนี่คือผลของการศึกษาและผลของการเรียนรู้เรื่องดุนยาให้จบแค่ดุนยาขึ้นบนเตียงต้องเป็นเรื่องของอาคิเราะห์เพราะเขาไม่จากเราเราก็จากเขาใช่หรือเปล่าและเมื่อเราจากเขาเขาร้องไห้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเรารักกันแค่ดุนยาไม่ได้รักกันในทางของอัลเลาะห์เราซวยเลยครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้ทุกวันนี้นะใครไม่ปวดเสียงเรียนก้าวกับลูกและหลานยกมือขึ้นใครไม่ปวดเสียงเรียนก้าวกับลูกกับหลานยกมือขึ้นและพี่น้องจะทำกันอย่างไรที่นี่มีแต่ลูกหลานอีกนั้นค่ะอยู่ในบ้านผมเนี่ยวันนี้ออกจากบ้านประมาณ7โมงเมื่อคืนไปบรรยายที่อุตรดิตถ์กลับมาถึงเกือบ5ทุ่มเพราะโดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ยชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ยจะไปบรรยายที่ไหนก็ช่างต้องมาถึงก่อนสถานที่บรรยาย1ชั่วโมงแต่วิ่งมาของ7ลำลูกการถพ่วง2คันหงายท้องขวางถนนติดหมดเลยพุ่นติดตรงนั้นชั่วโมงหนึ่งผมยังคิดว่าผมขึ้นเวที10โมงดีว่าอาจารย์ยูซุฟแกเลิกประมาณ10โมงครึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือดุนยาพี่น้องดุนยาเราต้องเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยแต่ในดุนยากับในอาคิเราะห์เนี่ยเอาไงในดุนยามีตัวช่วยคุณทำธุรกิจแจ้งพี่น้องมีเงินพี่น้องมีที่แต่ถ้าไปในอาคิเราะห์ล่ะวะมาละกุมมินนาซิรีนไม่มีให้กับพวกท่านผู้ที่จะให้การช่วยเหลือเราเหนื่อยในดุนยาไม่ดีกว่าหรือพี่น้องเมื่อวานเนี่ยผมออกเดินทางจากวันนี้มาแนะนำตัวกันก่อนนะอย่าเพิ่งเอาอะไรเยอะนะเพราะทุกวันพฤหัสผมจะต้องไปละศีลอดที่เกาะเกิดบ้านพักร้านครัวมุสลิมจะเลี้ยง
มือหนึ่งก็ประมาณ 3,000 เลี้ยงฟรีแก้บวชละสินอดและก็ละสินอดแล้วละมาเกร็ดผมจะนาซีฮาร์ดครึ่งชั่วโมงและเดินทางไปอุตรดิตถ์ออกจากนั่นประมาณ2 ทุ่มถึงโน่นประมาณ2 ทุ่มนอนมัสยิด11 โมง มองขึ้นเวทีบรรยาย1 ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงแล้วกุตบ้านแล้วก็กลับเขาบอกอะไรกับผมครับพี่น้องผมสุดน้ำตาผมไหลข้างในอาจารย์ต่อไปนี้ผมไม่มีค่าตัวให้อาจารย์แล้วนะผมยิ้มรับเลยครับพี่น้องผมถือว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดวันนี้อัลเลาะห์สอบผมแล้วอาจารย์จะมาได้มั้ยคำว่ามาไม่ได้สำหรับผมไม่มีนอกจากผมป่วยล้มหมอนนอนเสียและคนที่ขับรถให้กับผมเนี่ยเป็นมุอัลลับสุพรรณแกพูดยังไงรู้ไหมครับพี่น้องผมจะขับรถให้อาจารย์บิดินจนตายกันไปข้างหนึ่งไปมา7 ปีแล้วทุกสุขสุดท้ายคนเดียวพี่น้องแล้วเข้ามาฟังกันนะ70 โล80 โลที่อุตรดิตถ์มาจิตหลังนี้ทีมงานของท่านอาจารย์สภีนภากรได้สร้างเอาไว้ที่ทุ่งยังดารุสซอลิฮัตพี่น้องทั้งหลายครับชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้นะมันจะเหนื่อยสักแค่ไหนก็ช่างถ้าเราเข้าใจศาสนาเนี่ยเราเหนื่อยแค่ร่างพี่น้องครับการที่เราจะทำดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์ท่านจะต้องศึกษาให้เข้าใจจะได้อะไรมาขนาดไหนก็ตามสิทธิคนอื่นอยู่ตรงเงินก้อนเราด้วยบางครั้งผมนั่งคุยกันเขาคุยกันเรื่องถึงความร่ำรวยของพี่น้องเนี่ยผมก็เศร้าครับบางที่มีนาเป็น100 ไร่ไร่ละ10 ล้านบางที่ห้างใหญ่ๆเนี่ยเป็นที่เช่าของเขาคนที่ไม่เข้าใจศาสนานี่จะสุขใจกับทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้มาเพราะการให้ของอัลลอฮ์มันมี2 อย่าง1ให้อย่างรักและให้อย่างโกรธเข้าใจไหมครับทุกคนรู้หมดว่าอัลลอฮ์ให้ฉันได้ริสกีครั้งนี้นะให้อย่างรักหรือให้อย่างโกรธถ้าให้แล้วนี่ของฉัน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 อันนี้ให้อย่างโกรธแล้วอย่านะครับเวลาเราเนี่ยทรยศต่ออัลลอฮ์ถึงสุดๆอัลลอฮ์เตือนแล้วไม่กลับตัวเองรวยไปเลยรวยไปเลยพอรวยก็ดีใจเพราะตนไม่เคยมานั่งฟังเรื่องราวของศาสนาไม่เคยเปิดทีวี4 ช่องดูเลยเจ๊งไหมครับพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ให้อย่างโกรธก็ดีใจเพราะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยรู้ตัวเองหมดครับพี่น้องว่าริสกีที่เรามีเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราอย่างรักหรือให้อย่างโกรธถ้าให้อย่างรักปีนี้ทำธุรกิจกำไร3 ล้านไม่ได้ดีใจเลยสิทธิของคนยากไร้คนยากจนเด็กกำพร้าหญิงแม่อยู่ในเงินของเราไหมหรือเป็นของเราอย่างเดียวคนมีเงินต้องระวังตะกี้บอกไว้แล้วใช่ไหม4 ประเภทจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลเลาะห์อย่าดุกดิกยืนตรงนั้นตอบ1อันอุมรีฮีฟีมาฟนาฮูอายุของเจ้าที่มีมาในดุนยานี้เท่าไหร่แล้ว80 ปีแล้วก็ตายก่อนจะตายเนี่ยท่านใช้ชีวิตไปอย่างไรบ้างพี่น้องเมื่อ50 ปีที่แล้วถ้าเรามาคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะนั่งดูศาสนาที่บ้านไม่ต้องไปไหนแล้วมีอยู่ในทีวี24 ชั่วโมงเขาว่าเราบ้าไหมครับเฮ้ยนี่บ้าแล้วแต่เวลานี้เป็นไงและเราดูไหมล่ะเราดูไหมผมน่ะนั่งดูเพื่อนวิทยากรด้วยกันนั่งดูเป็นชั่วโมงน่ะผมร้องไห้ดึงตังค์ในกระเป๋าเราไปได้เพราะนั้นจะฟังศาสนาหรือดูศาสนาดูด้วยหัวใจพี่น้องดูด้วยหัวใจและคิดตามมันจะมีประโยชน์กับเราในการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมบอกว่าถ้าฟังศาสนาและดูศาสนาไม่คิดผมให้มาฟัง20 ปีไม่เกิดผลอะไรเลยเพราะผมไม่ได้พูดเอาใจมนุษย์ผมเอาใจอัลลอฮ์ถ้าพูดเอาใจคนเนี่ยเกิดผมช็อกตายเนี่ยผมไปไหนอาคิเราะห์พี่น้องตอบครับนรกใช่ไหมพูดเอาใจคนไม่ได้ศิลปะในการพูดต้องมีต้องเอาใจอัลลอฮ์และคนที่เขาเกลียดเราถ้าพูดเอาใจอัลลอฮ์ต่อไปอัลลอฮ์จะให้คนที่เกลียดเรานี่มารักเราแต่ถ้าเอาใจมนุษย์
เดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้คนที่รักเรานี่แหละเกลียดเราพระนบีบอกว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่ามุสลิมหรือกาเฟรมันอยู่ในสองนิ้วมือของพระองค์ให้พี่น้องตระหนักตรงนี้ถามว่าเราเสียสละวันนี้เขาไปเที่ยวกันส่วนใหญ่มากมายไก่กองแต่เรามารับรู้เรื่องศาสนาแต่ละก้าวที่เดินมาเนี่ยลบความผิดแล้วก็เพิ่มความดีเราเอาไหมครับพี่น้องยิ่งบรรปลายชีวิตนี่ไม่มีเวลาที่จะเที่ยวแล้วนอกจากวงศาสนาเท่านั้นพี่น้องครับอัลอบีดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อพูดถึงซอฮาบะห์คนนี้ผมอดในการที่จะพูดประวัติคนคนนี้ให้ได้ซอฮาบะห์ก็ยังมีการเหยียดผิวอบูดาร์ดะกับอะไรครับมุอัซซินของท่านรอซูลบิลาลใช่ไหมผิวดำทะเลาะกันอบูดาดาบอกไงรู้ไหมฮัจญะห์โทษนะครับไอ้ลูกคนดำเป็นไงครับถ้าเป็นเราบ้างดูท่านรอซูลตัดสินนะอบูบิลาลไปบอกท่านรอซูลโอ้ท่านรอซูลอบูดาดาเขาด่าฉันตำหนิฉันเขาบอกฉันว่าไอ้ลูกคนดำนบีเรียกมาคำพูดของท่านรอซูลเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยมันบาดใจเหลือเกินนบีบอกไงรู้ไหมอบูดาดะนิสัยยาฮิลิยะยังติดอยู่ในหัวใจของแกอยู่ไหมยังติดอยู่ในหัวใจของแกอยู่หรือรู้ไหมครับอบูดาดะทำไงนอนหงายหน้าแล้วก็ให้บิลานเหยียบเพราะนั้นอินนาอัครอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติยิ่งนะที่อัลลอฮ์คือคนยำเกรงพี่น้องวันนี้ผมให้อายะเดียวตอนจะจบที่จะต้องให้ความสำคัญกุรอานไม่ให้เยอะหรอกครับให้อายะเดียวพอพี่น้องครับรายงานโดยท่านอบีดัดดารอฎิยัลลอฮุอันฮุกอนสมีตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันซะละกะตอรีกอนยัตลิบุมินฮุยัตลิบุฟีฮิอิลมันซะละกัลลอฮุบิฮิตอรีกอนมินตุรกินญันนะใครก็ตามเดินทางมาเนี่ยจะเดินมาด้วยเท้าหรือจะมารถเมล์หรือจะมารถส่วนตัวก็ตามเพื่อจะแสวงหาความรู้ตั้งใจด้วยใจบริสุทธิ์ซะละกัลลอฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การเดินทางของเขานั้นคือการเดินทางไปสู่สวรรค์พี่น้องถามว่าที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเนียมัตอันใหญ่หลวงไหมเอาง่ายๆผมให้พี่น้องเห็นภาพถ้าในกทม.เนี่ยไม่มีคนขับรถเก็บขยะเนี่ยพี่น้อง5วันเนี่ยรถวิ่งได้ไหมในกทม.วิ่งได้ไหมนี่คือเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันเพราะนั้นคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยโคตรเหนื่อยทางด้านจิตใจกับลูกศิษย์ลูกหาบางครั้งเด็กที่มาเรียนจนพ่อแม่ยากไร้นอนโรงเรียนกินโรงเรียนที่ดูแลกันเพราะผมอยู่4สถานีครับอยู่อนุรักษ์อยู่อนาถอยู่นิวทีเอ็มอยู่ยาทีม7วันผมนอนบ้าน3คืนช่วงที่ไม่ได้อยู่บ้านก็นอนสถานีให้หลานที่เป็นผู้หญิงทุกคนให้มานอนกับภรรยาผมให้เปิดทีวีให้หลับไปกับเรื่องราวของศาสนาเพราะเราห่วงเขานะเขาคุมโปงดูโทรศัพท์เราแจ้งไหมเขาคุมโปงดูโทรศัพท์นี่เราแจ้งไหมถ้าพ่อแม่ไม่รับผิดชอบฉะนั้นอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกให้เราจุดแล้วก็พิจารณาได้ยาอายุฮัลลาซีนาอามานูต้องสะดุดแล้วเรียกใครเนี่ยไม่ได้เรียกยะฮูดไม่ได้เรียกนาซารอไม่ได้เรียกนัททั้งหมดโลกเรียกคนอีหม่านแล้วเรียกแล้วเราบอกยังไงกูอัมฟุสกุมวะอะลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกอัลลอฮ์บอกไงครับเราเป็นพ่อแม่เนี่ยพี่น้อง
บางครั้งเงินในธนาคารเนี่ยเป็นร้อยล้านแต่บ้านไม่มีสลัมเข้าบ้านเหมือนเข้าไปในกองไฟมันร้อนระอุไปหมดสามีภรรยาก็พูดกันภาษาสลัมไม่รู้เรื่องแต่อยู่มาวันหนึ่งพี่น้องครับดึกๆ ก็ตื่นมาเอ๊ะลองเปิดดูทีวีหน่อยที่เขาว่ามีทีวีศาสนาลองเปิดดูบ้างพอเปิดดูบ้างพี่น้องครับซึมซับร้องไห้เขาก็เริ่มบริจาคเนี่ยทำน้อยๆและก็ทำบ่อยๆทำไมทีวีจึงขอเรียรายจากพี่น้องรู้ไหมในกุรอานที่พี่น้องอ่านกันมาหลายจบแล้วเนี่ยมีบอกไหมอาบิดีนมีแสนหนึ่งต้องบริจาค 50,000 มีบอกไหมครับต้องบริจาคเท่านั้นอัลลอฮ์เคยบอกไหมไม่เคยบอกเลยในตัวบทหะดีษก็ไม่มีนี่ไงทีนี้เราไปพลาดตรงที่ว่าเราไม่แบ่งเวลาในการที่จะรับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์ที่เราจะกลับพอเราได้มาเราก็บอกว่าเป็นของเราอย่างเดียวพี่น้องครับถ้าริซกีที่ได้มาเนื่องจากความขยันของเราจริงๆมีคนจนไม่ได้ดุนยาเนี่ยมีคนจนไหมครับออกจากตะซุบโบไม่ได้ละหมาดมักริบกลับก็ไม่ได้ละหมาดถ้าได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราคนจนในดุนยาไม่มีแต่ได้มาจากเนื่องจากอัลลอฮ์ให้แต่เราไม่คิดไงไม่คิดเพราะอะไรเพราะเราฟังศาสนาแล้วไม่พิจารณาแล้วไม่ตรึกตรองมันจะเกิดประโยชน์อะไรในการฟังพี่น้องที่ผมบอกว่านบีอ่านอายะเดียวเนี่ยตั้งแต่อีซาถึงซุบฮีซอฮาบะห์บางคนเนี่ยนั่งฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับมโนภาพเรื่องราวของอาคิเราะห์ได้หมดเลยบางคนพอนบีให้การอบรมจบแล้วเข่าสุดเลยครับบางคนเป็นลมเขาพูดเองซอฮาบะห์เขาพูดเองและบางคนบอกว่าตอนฉันอยู่ต่อหน้าท่านรอซูลเนี่ยฉันสามารถเห็นสวรรค์และนรกด้วยตาใจของฉันแต่เวลาฉันห่างจากท่านรอซูลไปอยู่กับลูกไปอยู่กับภรรยาไปอยู่กับทรัพย์สิ่งเหล่านั้นทำให้ฉันเพลินหมดเลยจะทำยังไงท่านรอซูลนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ใครไม่รักลูกยกมือขึ้นใครไม่รักหลานยกมือขึ้นไม่มีหรอกครับพี่น้องแต่รักยังไงฟาติมาเนี่ยเคยขอท่านรอซูลให้หาคนชายพอรับแขกเนี่ยมือเนี่ยเหมือนข้าวเหนียวแห้งที่มันติดสากหมดเลยนบีบอกว่าลูกเอาไหมย่อจะให้ดีกว่าได้คนชาย 30-40 คนอีกลูกกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ก่อนนอน33อัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนนอน33อัลลอฮ์บัด34นี่แหละจะได้รางวัลยิ่งกว่าลูกได้คนชายอะไรก็ช่างที่ขอจากท่านนบีนบีจะไม่ให้เป็นวัตถุจะให้เป็นเรื่องของดุอาพี่น้องครับผมถามนิดนึงพี่น้องท่องดุอาของนบียูนุสได้ไหมผมจะหนักเรื่องดูอานะเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขอกับอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมินง่ายไหมครับให้ติดปากจะทำอะไรก็ช่างจะทำงานหนักอย่างไหนก็ช่างพี่น้องรู้ไหมเคยพิจารณาเรื่องตรงนี้ไหมแค่นี้เคยพิจารณาไหมไอ้สี่อย่างสมองตาหูลิ้นเนี่ยทำงานเหมือนมือเหมือนเท้าไหมครับไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมเมื่อไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วไปใช้อะไรผมถามว่าไปใช้อะไรลาอิลาฮะอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเพียงแท้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนมหาบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าแท้จริงฉันเป็นบ่าวที่อธรรมต่ออัลลอฮ์มาตลอดเลยอย่างนี้อัลลอฮ์รักไหมแต่เราไม่หัดให้ติดปากลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนถ้าท่านนบียูนุสไม่เซซ้อมสดุดีต่ออัลลอฮ์แล้วอาจจะอยู่ในท้องปลายันตายใช่หรือเปล่าเพราะนบียูนุสเนี่ยทำหน้าที่ในการประกาศอิสลามเมื่อคนเชื่อถือน้อยท่านหนีครับหนีลงเรือพอลงเรือเรานั้นจะจมกัปตันบอกว่าต้องจับฉลากฉลากไปโดนกับใครคนนั้นต้องถูกโยนลงทะเลเอาพี่น้องทายที่ฉลากโดนกับใครโดนกับนบียูนุสถูกโยนลงทะเลอยู่ในความมืดมนถึง3อย่าง1ในทะเล2ในยามค่ำคืน3ในท้องป่า
นบียูนุสแท้สองสดุดีต่อหน้าตลอดเวลานี่คือดูอาที่เราจะต้องงานไม่ให้ว่างเลยเพราะปากเราไม่ได้ทำงานถ้าปล่อยให้ว่างเดี๋ยวนินทาคนอื่นเอาเรื่องคนอื่นมาพูดและอัลลอฮ์ให้น่ะดีไหมดีแต่เราลืมคิดเนี่ยส่วนเนี่ยทำงานด้วยเหรอทำงานด้วยหรือเปล่าเปล่าเลยครับพี่น้องที่มีเจตนาและเราไปใช้อะไรและอีกต้นหนึ่งละอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรคุณค่าของดุอาต้นนี้เท่ากับท่านปล่อยบ่าว10คนความดีจะเพิ่มให้ร้อยเท่าความผิดจะลบหมดแต่ต้องอ่านอยู่ตลอดเวลาและฟัรดู5ประการต้องทำให้ครบด้วยนะต่อมาอันที่2ที่บอกว่าเท้าของเจ้ายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้อันที่2วะอันยาซาดีฮีฟีมาอับนาหูมือของท่านสองข้างเท้าของท่านสองข้างตอนดีๆเนี่ยตอนยังไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช้ไปยังไงใช้ไปยังไงของเราเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์เนี่ยนะคนรวยไปฮัจญ์คนจนไม่ได้ไปทำไงดีฮะทำไงดีอยากได้ไหมนะมาละหมาดจะมาที่มัสยิดอยากขาดท่านจะได้รางวัลเหมือนกับคนทำฮัจญ์มาได้ไหมเพราะนั้นก็ได้นะครับแต่ต้องทุกอย่างข้อมูลด้วยการอนุมัติของสามีนะผู้หญิงเนี่ยพี่น้องครับได้บุญเยอะกว่าผู้ชายถ้าฉลาดนะพระพยอพระอะไรพุทธทาสภิกขุบอกไงรู้ไหมอ๋อผู้หญิงง่ายนิดเดียวไปเชื่อฟังไอ้ลาโง่ๆที่อยู่ที่บ้านเชื่อฟังสามีสามีนะพี่น้องครับบางคนปรับทุกข์กับผมนะภรรยามีแฟนหลายคนบ่นทำไมอ่ะบ่นนะถูกหรือผิดอ่ะเจ้าของปัญหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับเจ้าของปัญหาอยู่บนอารัชใช่ไหมจะเอายังไงก็บอกอัลลอฮ์เขาสิเรื่องอะไรไปปรับทุกข์ให้คนนู้นฟังคนนี้ฟังเพราะใช่ไหมที่นบีบอกไว้หัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอยู่ในสองมือของพระองค์จะให้ใครเกลียดใครรักใครมันอยู่ที่อัลลอฮ์ให้ปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ทุกอย่างจะเคลียร์ลงนะอันที่สามท่านประกอบอาชีพอะไรแล้วก็จ่ายไปยังไงพี่น้องอันที่สี่ท่านเรียนมาแล้วเอาอะไรมาสอนเขาเจ๊งไหมเนี่ยคนที่ไม่พูดความจริงเจ๊งไหมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมประสบการณ์เยอะครับเพราะคนเดินทางไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านบางคนไปฮัจญ์มา5ครั้งกลับมายังมาทำชิริกมาทำบิดอะห์จะว่าไงกันเดี๋ยวนี้เกือบ300,000ใช่ไหมเอาละก่อนโควิดไปมาแล้วตีซะ5ครั้งเนี่ยหมดสักล้านเงินล้านเนี่ยถูกอัลลอฮ์สอบไหมถูกสอบไหมและไปกลับมาทำชิริกกลับมาทำบิดอะห์กลับมาทำชิริกกลับมาทำบิดอะห์เนี่ยเลขไหมผมถามนี่คุยกันตรงๆไม่ได้เลี่ยงและปีนี้จะไปใหม่จากทุน300,000นึกไปนึกมาไม่ไปแล้วเว้ยไปอุมเราะห์ดีกว่าเพราะนบีบอกว่าคนที่ทำฮัจญ์แล้วให้ติดตามด้วยอุมเราะห์ท่านจะได้รับประความร่ำรวยและโทษทันอัลเลาะห์จะลบให้ไปอุมเราะห์ดีกว่าเสียแค่ 80,000 เหลืออีก 220,000 ให้ทีวีมันประกาศศาสนาเรื่อยไปมีใครนึกอย่างนี้ยกมือบ้างที่จะไปไม่ไปแล้วปีนี้พี่น้องว่าอะไรดีกว่าเอาผมให้ความคิดกับพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ให้นบีไปฮัจญ์เพียงครั้งเดียวล่ะน่าคิดไหมเออ
แต่เรานี่มันไม่กล้าเพราะว่าไปฮัจญ์แล้วมันกามันสบายใจพี่น้องครับผมเนี่ยไปปีสุดท้ายเนี่ยดูยูฟุรอมานเป็นแขกของอัลลอฮ์ไปในนามกษัตริย์ซัลมานพี่น้องผมถามอะไรแล้วถ้าถูกแล้วยกมือนะใครไปฮัจญ์มาแล้วยกมือขึ้นฮัมดุลิลละผมถามนิดเดียวไปที่ไบตุลลอฮ์ไปขออะไรกับอัลลอฮ์ขออะไรนะยังไงนะแต่พี่น้องขอไม่เหมือนผมเลยช่วงนั้นผมซื้อที่ให้กับโรงเรียนงานครึ่งขยืมเงินเข้าจากพี่น้องทางภูเก็ตมา 550,000 เขาให้มาเลยใช้เขาไป 250,000 และอีก 300,000 ก็ไปผมนอนที่สแอร์เนี่ยมันเปิดใช่ไหมประตูลานตรงนั้นมันเย็นสบายผมนอนตรงนั้นแหละทั้งคืนตื่นมาก็ล้างหน้าอาบน้ำละหมาดขอสองอย่างกับอัลลอฮ์หนึ่งขอให้หมดหนี้ที่ซื้อเอามาซื้อที่ดินของโรงเรียนสองขอให้ลูกหลานทุกคนเข้าใจศาสนาอยากจะรู้ไหมว่าได้หรือเปล่านะนั่นผมจึงอยากจะถามพี่น้องที่ไปกันหลายเที่ยวเนี่ยไปขออะไรลูกเข้าใจศาสนาไม่ชอบเหรอแล้วไปขออย่างอื่นไม่ต้องขอหรอกครับพี่น้องถ้ามีหนี้ขอให้หมดหนี้และก็ขอให้ลูกหลานทุกคนเข้าใจศาสนาผมกลับมาถึงบ้านไม่ถึง10วัน3ทุ่มนอนคุยกับแฟนนี่เราจัดงานก็ต้องหาเงินไปคืนเจ้าของเขาเพราะเขาไม่ได้ขอเลยเขาบอกอาจารย์มีเขาไม่ให้ไม่มีใช้ไปโทรศัพท์มากริ๊งอาจารย์นบดินใช่ไหมใช่ครับได้ข่าวว่าไปซื้อที่ยังใช้นี่ก็ไม่หมดใช่ไหมใช่ครับพึ่งนี้มาเอาที่อนุรักษ์ฉันจะใช้ให้นี่เนี่ยเหลืออีก 300,000 แต่ผมดีใจนะบอกว่าเหลือ 250,000 ความดีใจนี่ไงฉะนั้นคนจนเนี่ยต้องระทมไหมพี่น้องคนจนเนี่ยต้องระทมทุกข์ไหมนบีบอกให้ฟังคนยากจนกลุ่มหนึ่งเขาจนมากเขาก็ไปตลาดจะไปซื้อของกินที่ดีๆราคาแพงเช่นทุเรียนเวลานี้กิโลละ100-200ใช่ไหมยกตัวอย่างเขาไม่มีตังค์แต่เขาเนียดว่าราคาทุเรียนที่ฉันจะกินเนี่ยเนียดเป็นการซะดอกะห์และเขาไปถามท่านรอซูลอย่างนี้ฉันจะได้บุญในอาคิเราะห์มั้ยรู้มั้ยนบีบอกไงถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างไหนล่ะจะได้เพราะนั้นผมถึงบอกว่าคนรวยรวยไปอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ได้เหมือนคนรวยเหมือนกันแต่กฎเกณฑ์มีอยู่ว่าต้องปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนบางคนเนี่ยจนทรยศเวลารวยและตออัตบางคนรวยทรยศจนตออัตจริงไหมฉะนั้นอย่าพูดคำนี้โดยเด็ดขาดให้ฉันรวยก่อนค่อยบริจาคใครกล้ายกมือบ้างผมจะถามว่าวันนี้แน่นอนเลยล้านเปอร์เซ็นต์ผมจะต้องอยู่ถึงละหมาดมักริบวันนี้ใครคิดอย่างนี้ได้ยกมือขึ้นวันนี้มักริบใครบอกว่าฉันต้องอยู่ถึงมักริบแน่วันนี้ใครกล้ายกมือไหมวันนี้ใช่หรือเปล่านี่ไงเพราะความตายมันมาถึงเราทุกเสี้ยววินาทีให้อยู่อย่างระมัดระวังไอ้การที่อัลลอฮ์ไม่บอกเนี่ยดีกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าอบีดีน80ค่อยตาย90ค่อยตายไม่บอกน่ะดีกว่าจะได้อยู่อย่างระมัดระวังนะพี่น้องถ้าบอกว่า80ตายเดี๋ยว74 75สนุกสนานร่าเริงไปกับดุนยาก่อนเดี๋ยว74 75ค่อยเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์แต่ไม่บอกเนี่ยเพื่อต้องการให้เราอยู่อย่างระมัดระวังคนบางคนเนี่ยพี่น้องอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาเป็นอิหม่ามให้กับลูกนะอ่านซูเราะห์สั้นๆไม่จบแต่เวลาไปเข้าเรือนจำติดคุก3ปีท่องยุสอัมมาได้อ่านดุอาได้มากมายก่ายกองเพราะนั้นคนเนี่ยทำให้เข้าใจศาสนาอันตรายมากๆเวลาอัลเลาะห์ทดสอบนี่ว่าอัลเลาะห์เกลียด
พี่น้องอิซาฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รับชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบที่สอบน่ารักเราใช่ไหมเวลาเขาติดคุกเขาท่องยุสอามาได้เพราะผมไปอบรมนักโทษที่ของไผ่ที่เรือนจำนู่นกับอาจารย์สุโกตแดนิสมันก่อนที่จะเกิดโควิด63ผมไปทุกเดือนเขาบอกไงครับนักโทษคนนี้ตอนอยู่นอกคุกเนี่ยสาไอภรรยาโทรหาไม่ติดเที่ยวตลอดตลอดลูกเต้าไม่เคยมาดูแต่พอติดคุกแล้วเนี่ยพี่น้องครับสามารถใช้เวลาในคุกอ่านกุรอานท่องกุรอานยุสอามาจำหมดและดูอาได้มากมายก่ายกองเพราะนั้นคนที่เข้าใจศาสนาเท่านั้นที่จะบอกว่าบาลาคือเนี้ยมัดก็หะดีษนบีบอกอิซาฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบแต่ถ้าคนไม่เข้าใจศาสนาล่ะตีโพยตีพายโทษทีทำไมมันโดนตะเราบาลานี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนต่อไปอัลลอฮ์ไม่สอบแล้วจะให้ตรงกันข้ามรวยไปเลยแต่ให้อย่างโกรธไม่ได้ให้อย่างรักฉะนั้นสรุปว่าเรื่องศาสนาทุกคำพูดจะเป็นกุรอานหรือเป็นฮะดีษก็ตามต้องวิเคราะห์ต้องพิจารณาและก็จะต้องติดตองด้วยไม่งั้นจะไม่เห็นอะไรพี่น้องพึกนี้ผมมีที่สันติชนที่บ้านพยามัดวงสันอันอติกโทรมาเมื่อกี้เนี่ยบอกผมไปไม่ได้ติดสองงานพึกนี้9โมงเช้าถึง10โมงที่บ้านพยามัดวงสันแล้วก็11โมงถึงเที่ยงที่สนามกลางลำก็ต้องการที่จะหารางวัลในบ้านปลายชีวิตพี่น้องฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาได้นั้นจะอ่านกุรอานหรือจะอ่านหะดีษก็ตามต้องดูความหมายฟะฮัดเขาจ้างคนแปลทุกภาษาทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ทำไมเราอ่านถูกตัวอย่างเดียวล่ะและไม่ดูความหมายล่ะเสร็จเลยพี่น้องนะใครจะเอากุรอานภาษาไทยยกมือขึ้นหัวใหญ่สิที่พระหัตเขาแจกมานั่นแหละโอ้ไม่มีแก้วเลยใช่ไหมเอาผมก็คุยต่อผมลืมที่จะยกมาเพราะขอเขามาจากที่สุราษฎร์30เล่มแจกที่อนาติกไป15เล่มเลยอีก15เล่มคราวหน้าอินชาอัลลอฮ์ครับนั่นแหละถ้าเชิญก็มาที่นี่มาแจกที่นี่ไม่เชิญผมก็ไม่มาแจกที่บ้านก็มีบรรยายเดือนละครั้งนะครับที่โรงเรียนอัสลาฟียะก็จัดงานห่างหน่อยเพราะว่าคนที่เขาทำธุรกิจรวยเขาบอกค่าวิทยากรค่าอาหารผมรับเองใครครับร้านเขาเนี่ยมีคุยกันผมบอกแล้วว่าเหลืออีก5นาทีอีก10นาทีผมจะพูดความสำคัญของกุรอานแล้วก็แปลความหมายฟังว่ากุรอานสำคัญอย่างไรพี่น้องครับ6-7 ปีที่แล้วเนี่ยเขามีแค่ห้องเดียวนะแต่หน้าร้านเขาเนี่ยที่เป็นโต๊ะแจกเงินจ่ายเงินเนี่ยเป็นกล่องคนยากจนคนเก็บพยาลูกที่เรียนดีอยู่นอกแกมาวางหมดแล้วก็เวลานี้น่ะมีติด3คูหา2 3ชั้นบางครั้งเนี่ยต้องปิดตอน5โมงเย็นเพราะรับแขกไม่ไหวไปตรงกับอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ว่ามั้ยอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมวะมัยยัตตะกิลลาฮะจะจัลละฮูมักรอยาใครที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนพี่น้องทั้งหลายครับถ้าจริงกับอัลเลาะห์ได้กับอัลเลาะห์อย่า 99.99 ต้อง 100% และจะได้ก็ที่ผมได้ไงพี่น้องไม่นานมานี้เองประมาณ1อาทิตย์บ้านเพื่อนกับน้องเขาจานดาวเทียมพังดูสนาดูอะไรไม่ได้เลยผมน่ะไปที่ไหนก็ขอเรียรายเขาเพื่อจะเอาเงินไปบรรยายที่อุตรดิตถ์ค่าน้ำ
ไอ้ค่าไฟค่าแก๊สและค่าคนขับเพราะเจ้าของรถจริงๆเขาไม่เอาเงินเลยแต่ผมต้องจ้างคนขับไปผมก็เอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเช็คการดาวเทียมให้สองบ้านนึกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวอัลเลาะห์ต้องตอบแทนให้กับเราพี่น้องครับวันอาทิตย์เขาไปซ่อมวันอาทิตย์เขาไปซ่อมช่างมาซ่อมสลีมเนี่ยนะอยู่แถวนี้แหละช่างจานดาวเทียมเนี่ยวันอังคารไปเปิดสมุดดูมีเงินเข้ามา 5,000 ที่มาเนี่ยไม่ต้องการให้จนและบ่นอัลเลาะห์เข้าใจยังไม่ยัตตะกินแล้วนี่ไงใครที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ยัจญัลละฮูมักรยาอัลเลาะห์จะเปิดทางออกให้วะยัรซุกุมินไฮซุลายาตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนแล้วก็จำไว้ด้วยเรื่องบริจาคอัลเลาะห์ไม่ได้กำหนดเลยคนในดุนยามี4ประเภทคนประเภทแรกเข้าใจศาสนาและรวยทรัพย์สมบัติหมดไปกับเรื่องราวของศาสนาหมดเลยแล้วก็หมดไปกับเรื่องของศาสนาและเรื่องของพี่น้องที่ยากไร้คนคนนี้อยู่สวรรค์ชั้นสูงอีกคนหนึ่งเข้าใจศาสนาและจนมากๆในขณะที่เห็นเพื่อนบริจาคในเขาน้ำตาซึมร้องไห้และเขาเหนียดว่าถ้ามีฉันก็จะทำเหมือนเพื่อนฉันคนแรกสุดท้ายนบีบอกคนสองคนนี้อยู่ตำแหน่งสวรรค์ชั้นเดียวกันพี่น้องครับคำพูดของผมหนักนะคนมุสลิมโง่ไม่มีคนโง่คือคนแขกอะไรก็ได้ดูที่อยุธยาสิเจดีย์อะไรนะอะไรเจดีย์อะไรนะที่เขาฉลองมาปีละครั้งภูเขาทองดูว่าเมื่อวันซืนแขกทั้งนั้นเลยเต้นภูเขาทองเป็นยังไงครับพี่น้องเป็นยังไงครับนี่คือสังคมอยู่กันอย่างไรพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์จะเก็บคนรู้นะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆช่วงนี้ยังมีคนรู้มากมายก่ายกองที่จะจบกันมาอีกมากมายก่ายกองตัวเราเท่านั้นได้ไหมที่จะแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์วันละชั่วโมงผมเอาง่ายๆตั้งแต่หลังซุบฮีทำงานได้เวลาละหมาดกลับบ้านละหมาดมักเรียบแล้วดูทีวีกับลูกเรื่องราวของศาสนาให้ลูกหลานมานั่งด้วยกันแต่ถ้าเราเป็นพ่อแม่และไม่นี่เริ่มอย่างนี้หลังจากเราจบชีวิตไปแล้วลูกเราคนโตจะนำน้องคนสุดท้องไปดูศาสนาไหมที่อัลลอฮ์บอกตะกี้อย่าลืมกูอัมฟุสกุมวะอะลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกต้องเริ่มจากใครครับพี่น้องเริ่มจากคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่เคลื่อนไหวในเรื่องราวของศาสนาคือจบครับพี่น้องเดี๋ยวก็มีแล้วไม่ต้องละหมาดพ่อแม่ไม่ต้องให้เกียรติเรื่องคุณอย่างเดียวพอนี่เรื่องเลวร้ายกำลังจะคับคืบคานมาในกลุ่มของคนที่เป็นมุสลิมและถ้าลูกเราไม่เรียนรู้เรื่องศาสนาเขาจะรอดไหมในอาคิเราะห์พี่น้องจำไว้ดุนยาเนี่ยรอดทุกคนคนทรยศต่อรอดไหมคนกาเฟรรอดไหมเราสิแย่แต่แย่อย่างเราเนี่ยมีสนามไม่ต้องกลัวคนดีก็รอดคนชั่วก็รอดคนต้องการทำลายล้างอิสลามก็รอดสัตว์ต่างๆก็รอดแต่เราต้องการรอดในอาคิเราะห์ดุนยาต้องการรอดดุนยาและรอดอาคิเราะห์รอดดุนยาคืออะไรถ้าเราดีๆไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเวลาเกิดวิกฤตเราจะปฏิบัติศาสนาได้ไหมครับพี่น้องตอนดีๆไม่เคยรับรู้อะไรเลยเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาได้ฉะนั้นทำไมนบีบอกล่ะบริจาคนะทำน้อยๆแล้วก็ทำบ่อยๆพี่น้องถ้าพี่น้องทำทีวีแล้วจะรู้หญิงจัดบางทีทุกวันครับวันละเท่าไหร่ฮาราญูไหมวันละ50บาทวันละ20บาทวันละ50บาทเดือนนึงเท่าไหร่ล่ะ1,500 แต่ถ้ารอๆว่าเดี๋ยวมีก่อนค่อยบริจาคพอมีใส่ตอนเล่นงานหักดิบเราเลยของฉันของฉันของฉันเพราะก้นบนเนี่ยแปลว่าหัวใจใช่ไหมอาจารย์ถ้าแปลตามศัพท์มันพลิกได้ตลอด24ชั่วโมงในหัวใจเราเนี่ยจริงไหมพี่น้อง
ก้นบนนั่นน่ะหัวใจแต่มันพลิกได้ตลอดเวลาอินซานก็แปลว่าลืมฉะนั้นมนุษย์ลืมตลอดเวลาถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์บอกไงฮะดีษกุซี่มันตะกัดเราไปอิไลยาซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่อรอคืบหนึ่งอัลลอฮ์มาหาสอบใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สอบอัลลอฮ์มาหาเราวาหนึ่งใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งใช่ไหมครับแต่ว่ามันอัรอดออันซิกรีใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันฟาอินนาละฮูมาอีสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินเราจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นไอ้คำว่าคับแค้นเนี่ยไม่ใช่จนนะรวยไปเลยแต่ไม่มีคำว่าพอเข้าใจยังฟาอินนาละฮูมาอีสตันดองกาแน่นอนเราจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นวะนะซุรฮูเยามันกิยามะติอะมาและเราจะรวมคนเหล่านี้ในอาคิเราะห์ในสภาพที่ตาบอดกอลาลิมาสัตตะนีอะมามันไปแย้งอัลเลาะห์อัลเลาะห์เล่าให้ฟังอัลเลาะห์ทำไมล่ะจึงให้ฉันตาบอดในวันนี้ตอนอยู่ดุนยาฉันมองเห็นอัลเลาะห์บอกไงรู้ไหมครับกะซาลิกะอัตตกายาอายาตุนาฟะนะซีตะฮาที่แกเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าองค์การของเราได้มาถึงเจ้าแต่เจ้าทําเป็นลืมวันนี้ฉันก็ลืมแกให้อยู่ในนรกเรื่อยๆไปใครครับคนที่ผินหลังให้กับการระลึกถึงอัลลอฮ์อายานี้ลงมากี่ปีแล้วครับ 1,400 กว่าปีผ่านบ้างไหมครับหรืออ่านผ่านแล้วไม่ดูความหมายเอาผมถามนิดหนึ่งทำไมนบีไปอ่านปาฏิหาริย์ในรอกาตแรกของละหมาดมายังใครรู้ยกมือผมถามก็เราเรียนกันมานานแล้วนะเชื่อทำไมนบีไปอ่านปาฏิหาริย์ในสุรอแรกของละหมาดมายังตอบได้ไหมครับฮะเกี่ยวกับมายัดไหมไม่เกี่ยวกับมายัดเลยเกี่ยวกับใครอ่ะตัวแกนี่ไงอีดีนัสซิรอตันมุสตะกีมขออัลเลาะห์จงชี้ทางนำซึ่งเป็นทางนำที่ถูกต้องให้กับเราด้วยก็เพราะเราไม่เป็นคนค่อนคิดเนี่ยเราจึงไม่เคยได้รู้อะไรต้องคิดครับและทำไมอัลเลาะห์เอานบีอิบรอฮีมกับนบีฮุมัดไปวางไว้ในตะซาฮุดคิดได้ไหมครับมีรอซูลคนไหนบ้างที่สั่งให้เชิดลูกทำกุรบานยกมาที่ฮะมีไหมและนบีทำไหมทำเมื่อจะทำจริงเอาไปแทนให้และใครที่จะยากลำบากยากจนยิ่งกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมไหมครับที่จะเอารอซูลสององค์นี้มากล่าวในตะซาฮุดครั้งสุดท้ายนี่คือการคิดในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์อีดีนัสซิรอตันมุตตะกีมายัดไม่ได้เกี่ยวเลยเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่แปลกสุดๆอัลลอฮ์ได้บอกเรามาครบวงจรแล้วหรือยังครับในกุรอานเนี่ยครบแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ได้อยู่บนทางนำเนี่ยไปเถียงกับอัลลอฮ์ได้ไหมในวันอาคิเราะห์ไปเถียงได้ไหมทำไมอัลลอฮ์จึงไม่ให้ฉันอยู่ทางนำเถียงไม่ได้วะฮะดัยนาฮุนนะจะดัยนี่เราได้ชี้ทางให้กับท่านแล้วสองทางเลือกเอานะทางเลือกอยู่กับแกไม่ได้อยู่กับเราเลยเลือกเอาถ้าเลือกเอาทางหลงไปตำหนิอัลลอฮ์ได้ไหมอาคิเราะห์ไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วคนที่อยู่ในทางหลงคนฉลาดน้อยหรือว่าฉลาดมากวัลละดีนายาฮะดูฟีนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเรายังไงล่ะครับวันนี้อาจารย์นนท์มาวันนี้อาจารย์นี่มาเหนื่อยแค่ไหนฉันก็ต้องมาฟังนั่นคือต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เมื่อเป็นคนอย่างนี้ละนะดียันนะฮุมซุบุลนาเราจะชี้ทางของเราให้มันชัดเจนไหมครับอัลเลาะห์อยู่ร่วมกับคนดีสรุปว่าไอ้หลงหรืออยู่บนทางนำขึ้นอยู่กับเราหรือขึ้นอยู่กับเราเสร็จไหมครับตรงนี้ถ้าอยากจะหลงได้หลงไหม
ในตัวบทฟะลัมมาซากูอาซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อคนเหล่านั้นเฉออกซิรอตมุสตะกีมไม่เอาแล้วเราก็จะให้แกเฉออกไปเพราะแกต้องการจำให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นบ้านปลายชีวิตอย่าหลงเป็นเด็ดขาดเพราะคนที่หลงอัลลอฮ์ก็ย้ำเอาไปเลยเพราะแกต้องการหลงเอาฉันให้แล้วก็ประทับตาตรงนี้ด้วยเคยอ่านกุรอานและได้ยินที่นบีบอกอันนี้ไหมอุลามาเขาตั้งคันนี้ไว้นะผมพูดตรงๆนะอ่านกุรอานบางคนก็ไปนรกอ่านกุรอานแล้วบางคนก็ไปสวรรค์อ่านกุรอานแล้วไปสวรรค์คืออ่านยังไงฮุดยะตุลละกะเอาอะลัยกะอ่านกุรอานแล้วเอากุรอานไว้ข้างหน้าคอยจูงเรากุรอานก็จูงไปสวรรค์อ่านกุรอานแล้วเอากุรอานไว้ข้างหลังเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้าไปไหนครับแล้วก็เถียงอุลามาได้มั้ยอ่านกุรอานแล้วไปนะคำพูดมันเจ็บนะแต่เราฟังจริงๆอ๋อใช่ก็จึงเอากุรอานไปอ่านในคนตายในกุโบนะแล้วอ่านอย่างนี้ยิวชอบไหมบังคับยาฮูชอบไหมชอบมีไหมประเทศที่ล้าหลังที่สุดในโลกเนี่ยเอากฎหมายไปอ่านในคนตายในกุโบฟังนะมีไหมแต่มีในเมืองไทยมันต้องคิดพี่น้องเพราะเรากลับต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเองให้กลายเป็นคนที่รักอัลลอฮ์และรักรอซูลและวาญิบต้องอ่านด้วยวาญิบต้องฟังวาญิบต้องถูกตัวถ้าผิดหุรุปก็ผิดความหมายใช่ไหมอาจารย์นี่คือสิ่งที่วาญิบ1ฟัง2อ่าน3ตึกตอง4ท่องจำ5นำมาปฏิบัติและอายุเราย่างมาเท่าไหร่แล้วอายุเราย่างมาเท่าไหร่แล้วพี่น้องเรากับอัลลอฮ์เอาง่ายๆคำว่าสายมีไหมมีเรากับอัลลอฮ์เนี่ยคำว่าสายมีไหมไม่มีครับเรายังไม่ชั่วมันก็คนที่ฆ่ามาร้อยศพใช่หรือเปล่าจิ๊บจอยอัลลอฮ์บอกจิ๊บจอยแต่ให้จริงกับฉันนะนะครับผมให้เวลา10นาทีการให้ความสำคัญกับกุรอานของอัลลอฮ์กามาฟีมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดวะกอยริฮูมินฮะดีษอุกบะห์บินอามิรอันนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอิซารออัยตัลลอฮุยูอติลอับดมินัดดุนยาอะลามะอาซียิฮิมายูฮิบบุฟะอินนะมาฮุวัสติดรอจนบีบอกว่าเมื่อท่านเนี่ยได้เห็นบ่าวของอัลลอฮ์ในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ริซกีมากมายกายกองเลยแต่มันก็ยังคงทรยศในสิ่งที่มันชอบที่จะทรยศต่ออัลลอฮ์ริซกีอัลลอฮ์ก็ให้ฟะอินนามาฮุวัสติดรอจนั่นคือการล่อให้ตายใจเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยระวังนะริซกีที่เรารวยอยู่ทุกวันนี้ระวังจะเป็นการล่อให้ตายใจพี่น้องครับถามง่ายๆการบริจาคเนี่ยต้องให้กับใครก่อนฮะการบริจาคเนี่ยให้กับใครก่อนดีที่สุดเลยสุดยอดเลยให้กับลูกหัดตั้งแต่คนในบ้านห่างเรื่อยไปให้จนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วทีนี้ช่วยเหลือความดีอะไรก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ความดีไหนก็ได้ให้ไปเถอะแต่ต้องเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวอิบดะบิมันตะอูนเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเจ้าลูกที่ออกเรียนไปแล้วเอาไปเอาไปเอาไปเพราะการบริจาคให้กับลูกที่ยากไร้และยากจนเนี่ยที่ก็ออกเรียนไปแล้วเนี่ยได้รางวัล2เท่า1รางวัลในการบริจาค2รางวัลที่ลูกรักเราถ้าทุกครอบครัวดูแลกันอย่างนี้ในหมู่นี้มีคนจนไหมครับมีไหมทุกคนเริ่มตั้งแต่ลูกอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์หรือไม่ว่าจะเป็นศาสนาเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวครอบครัวใครครอบครัวมันครอบครัวนี้หรือมัสยิดนี้มีอยู่200หลังคาเรือนจะมีคนจนได้ในมัสยิดนี้ตอบสิครับอัลลอฮุอักบัร
นี่คือคำสอนของอิสลามถ้าเราเก็บเอามาคิดจนาและก็ติดตองและอุลามาเขากำกับด้วยกับสุรอันอามอายะที่44ครับอาจารย์อูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมฟะลัมมานะซูมาซุกกิรูบิฮิฟัตฮนาอะลัยฮิมอะบวาบะกุลลิชัยอินฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูอะคอสนาฮุมบักตะตันฟะอิซาฮุมมุบลิซูนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรความหมายของอายะนี้พี่น้องฟังให้ดีนะครับจดไว้ด้วยก็ได้ซูเราะห์อันอามอายะที่44ความหมายมันคืออะไรในเมื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นลืมสิ่งที่เขาถูกเตือนคนบางคนเนี่ยมีเงินเป็นร้อยล้านถลุงจนกระทั่งกบฏแล้วอัลลอฮ์ให้เกิดบาลาตูมสุญูดเลยอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันโดนบาลานี่ฉันคงชั่วยันตายนี่ไงบาลานั้นมันเป็นเนียมัดสำหรับคนที่เข้าใจศาสนาจำเอาไว้เตาบ้าตัวเลยอิสติกฟาร์ต่อรอดเลยอิบนุตัยมียะห์บอกไว้บาลานะมันเป็นเนียมัตสำหรับบุคคลที่เข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์และให้อดทนขณะที่โดนครั้งแรกเลยอย่าตีโพตีพายแต่ทุกวันนี้ผมเห็นสภาพสังคมน่าสงสารครับเวลาเกิดวิกฤตกระทันหันเนี่ยป่วยกระทันหันพี่น้องดูสิขนาดว่าเขาจะช็อกแล้วเนี่ยทางรถกู้ภัยยังปั๊มหัวใจใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมและทำไมเราไม่คิดถึงอัลลอฮ์ก่อนล่ะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโรคใช่ไหมก็ตอนดีๆก็เราไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์เวลาวิกฤตจะคิดได้ยังไงอ่ะเอาจริงหรือเปล่าผมพูดเนี่ยตอนดีๆไม่เคยรับรู้เรื่องคำสั่งของอัลลอฮ์เลยเวลาเกิดวิกฤตตัวหมอก่อนเลยมันถึงสร้างโรงพยาบาลเละไปหมดไงสร้างโรงพยาบาลสร้างพอรวยคนนี้จนญาติผมทั้งหมดไป 30-40 ล้านแต่เป็นบดอมันรู้ว่ามีเงินเยอะมันฉลาดไงรู้ไหมเอาเดี๋ยวลุงไปพักบ้านสักกี่สิบวันแล้วมานอนโรงพยาบาลสักเดือนนึงเลี้ยงไข้เพราะเราห่างอัลลอฮ์เราห่างอัลลอฮ์พี่น้องเรายอมไหมล่ะทุกอย่างนี่อัลลอฮ์ผู้ให้เกิดพี่น้องรู้ไหมว่าคนในยุโรปเนี่ยเขาฆ่าตัวตายปีนึงไม่ต่ำกว่า 25,000 คนในเยอรมันในออสเตรเลียในสวีเดนในรัสเซียในอเมริกาปีนึงฆ่าตัวตายไม่ต่ำกว่า 25,000 คนเอาผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องมองเห็นภาพพวกเขาเนี่ยจะบินไปเล่นการพนันที่ไหนก็ได้ใช่ป่ะและจะบินไปทำซีนาที่ประเทศไหนก็ได้ที่มีผู้หญิงสวยๆเพราะพวกเขาไม่มีข้อห้ามอยู่แล้วและจะบินไปกินไวน์ที่ประเทศไหนก็ได้คนละ 200,000 ใช่ไหมครับแต่ผมถามพี่น้องให้ตอบในใจด้วยทำไมคนเหล่านี้เวลาเกิดวิกฤตจึงฆ่าตัวตายขอคำตอบวันนี้ด้วยทำไมรู้ไหมก็ซีนาก็ทำได้ฟีสตาอยู่แล้วพวกเขาจะกินไวน์ขวดละ 300,000 ก็ได้จะไปเล่นการพนันที่ไหนก็ได้แต่ทำไมวิกฤตและเขาฆ่าตัวตายและบ้านเราเนี่ย10ข่าวนี่ฆ่าตัวตายกับเมาซะเท่าไหร่ยิงกันตายฆ่ากันตายแทงกันตายไม่ว่าพ่อไว้แม่ลูกเพราะอะไรครับพี่น้องอายะที่ผมยกไปกี้พี่น้องจำได้หรือยังว่ามันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอีซะตันดองกาใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นฆ่าตัวตายซะดีกว่าเพราะเขาไม่มีอัลลอฮ์ขายแม่ล้อเนี่ยมีสักร้อยล้านเขามาให้ร้อยล้านขายล้อเอาไม่ไปขายผมถามว่าเรามาอยู่ในอิสลามเนี่ยตีราคาได้ไหมครับอาจารย์กับคนอีกเท่าไหร่ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่อิสลามเหมือนเราคิดตรงนี้เราจะได้มีกำลังในการที่ปฏิบัติในเรื่องราวของอิสลามให้ครบอีหม่านจะได้เต็มร้อย
พอเรามาอยู่ในอิสลามของอัลเลาะห์นะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและคนที่ไม่มีสิทธิ์ที่ได้อิสลามนะเป็นยังไงบ้างนะอัลเลาะห์ไม่ได้ลำเอียงเบาแม้แต่คนเดียวก็บอกแล้วไงที่ให้คนกาเฟรจนและโดนบาลาเพื่อคนเหล่านั้นมันจะได้คิดถึงว่าทำไมอิสลามถึงเป็นอย่างนี้มีอย่างเดียวครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมสิ่งเตือนที่เขาถูกเตือนเอาไว้บาลาไหลเที่ยวแล้วนะเตือนไหลหนแล้วนะเดี๋ยวแขนหักเดี๋ยวขาหักเดี๋ยวหลานที่รักถูกรถชนตายบนถนนก็ยังไม่ได้คิดฟังให้ดีและจบเลยผมมีธุระตรงซอย72บ้านฮะยะที่ไปมักกะห์มักกะห์วันศุกร์นี้จะไปเยี่ยมเขาหน่อยนะเมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมสิ่งที่อัลลอฮ์เตือนเขาหลายครั้งแล้วเตือนแล้วเตือนเล่าเตือนแล้วเตือนแล้วอัลลอฮ์ให้คำตอบเลยฟาตานาอะลัยฮิมอับวาบะกุลลาไซอินเราเปิดประตูดุนยาให้กับมันหมดเลยรวยไม่รู้เท่าไหร่ทุกประตูรวยหมดฮัตตาอิซาฟาริฮูจนกระทั่งเขาดีอกดีใจร่าเริงกับเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้นึกว่าอัลลอฮ์ให้อย่างรักอัคษนาฮุมบักตะตัมฟาอิซาฮุมมุบลิซูนเราเอามันอย่างกระทันหันทันใดนั้นมันสิ้นหวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับพี่น้องน่ากลัวไหมครับถ้าอยู่ยังไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยน่ากลัวไหมศึกษาให้เข้าใจคนอายุ70เนี่ยถ้านอนหลังอิชาผมประกันเลยว่าตีสองครึ่งตีสามต้องตื่นตื่นแล้วนอนยังไงก็ไม่หลับใช่ไหมหรือตื่นมาแล้วเข้าห้องน้ำแล้วไปนอนต่อฮะอายุ70แล้วยังนอนต่อเนี่ยผมพูดอย่างหยาบๆเลยโง่ก็ตอนหนุ่มๆเราเนรคุณกับอัลลอฮ์มาใช่หรือเปล่าบ้างตอนหนุ่มๆสนุกสนานร่าเริงในเรื่องของดุนยาต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้อายุเรามาถึง70ตื่นมาในยามเที่ยงคืนสุญูดที่ครับมาคุยกับอัลลอฮ์นี่ตื่นมาหลานเอ้ยไปซื้อยาให้กี่สักหน่อยว่าเมื่อคืนตื่นมาตีสามก็นอนแล้วมันนอนไม่หลับนั่นคนโง่ท่านนั่นแหละครับพูดกับเนี่ยอย่าโกรธผมนะครับเพราะผมคนลูกทุ่งสามอย่างที่นบีบอกกับอบูฮุรอยเราะห์และจะทำจนตาย1บวชอายามุนเบต13ที่4 15ครับ2ปิดละหมาดด้วยกับบิเต3ดูฮาตั้งแต่ซุบฮีกว่าจะถึงซุรีกี่ชั่วโมงครับ7ชั่วโมงห่างไหมอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกอุมมะว่าละหมาดดูฮานะ2รอกัตให้สลาม2รอกัตให้สลาม2รอกัตให้สลามเจ็ดสิบแล้วนะจะไปไหนพี่น้องนะเอาอย่างนี้นะอย่านอนกันเลยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ลากอายุให้เรามาถึง70ค่อยรุนนัสมันตอละอุมรุฮูวาสุนอมาลูฮูคนที่ดีคือคนที่อายุยืนและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีตลอดดุนยาเหนื่อยครับพี่น้องแต่เหนื่อยในดุนยามีที่พักที่ในสวรรค์เท่ากับเราเอาแส้หวดไปที่ทะเลทรายมันก็กระจายไปข้างละเม็ดนะจ๊ะนะทรายมันก็บินไปข้างละเม็ดดีกว่าดุนยาทั้งโลกที่ในสวรรค์เท่านั้นแหละฉะนั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆเขาจ้างเราไปทำงานเนี่ยเกียจขี้เกียจต้องให้คนจับตาตลอดเลยแต่รางวัลเงินเดือนโบนัสอยากได้เขาจะให้เราไหมพี่น้องคนเราเนี่ยนะถ้าทำตัวให้อัลลอฮ์รักกาเฟรก็รักเรากาเฟรก็รักเราเพื่อนผมทำงานเป็นซีเคียวริตี้อยู่มูอัลลัฟด้วยบังแล่รู้จักบังแล่ที่ทายทุกคนที่ไปเนี่ยมูอัลลัฟที่แรกก็ไปทำงานอยู่ตักปากทางลาดพร้าวเป็นยามละหมาดต้องแอบเจ้านายจะตัดเงินเดือนเอาไปเอามาเอาไปแกไม่ยอมแกก็ละหมาดอยู่นั่นละหมาดจนทั้งเจ้านายไม่บ่นพอเจ้านายไม่บ่นแกก็ละหมาดถึงเวลาแล้วแกไม่ละหมาดไอ้เจ้านายบอกเฮ้ยถึงเวลาแล้วมึงไม่ละหมาดอ่ะพอเอาเขาจริงแกจะลาออกเพราะแกร่วมมันเป็นเรื่องฮารอมธนาคารเจ้านายทำไงรู้ไหมมึงจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่มึงบอกมาเลยทีนี้ทุกวันนี้อิสลามเราทำตัวเสียกาเฟ่เขาถึงไม่ยกย่องผมเนี่ยพี่น้องครับเวลาขึ้นรถเมล์สมัย20ปีอ่ะ
คนกาเฟสนะเราขึ้นไปเขาเห็นเราใส่หมวกเขาลุกขึ้นให้เรานั่งเขาโค้งเลยแต่เราคนแขกทำตัวเสียเองพี่น้องว่าจริงไหมนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับจบนะครับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์คราวหน้าถ้าเชิญมาก็มีกุรอานกินมาด้วย